แก้วประเสริฐศรีมีแม่สมจิตทิมอยู่หรือว่าป้าแนทมีนายเกยวัดนางพัชรินทร์ภูมิแก้วนายลุชานนางปิยวดีประเสริฐศรีและคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำของคืนวันนี้ขอยกมือสิบนิ้วกราบไหว้สายังองค์พุทธาปิมปาสารูปเจ้าอันทาปนาตั้งไว้ณโรงพระอุโบสถพระวิหารหลวงสารบางสารลายวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพไหว้สายังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารไหว้สาอย่างพระสงฆ์เทรานุเทระสังฆเจ้าองค์ธรรมกถึกในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมตองวรวิหารขอสวัสดีวันยังพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเจ้าทั้งหลายในค่ำคืนนี้ตรงกับวันอังคารที่14เดือนพฤษภาคม2567วาระสมโภชในด้านของการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นวาระต้นเจ็ดในค่ำคืนนี้มีเจ้าภาพร่วมกันซึ่งประกอบไปด้วย 1. คณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกโรงครัวโรงอาหารและแผนกห้องน้ำรับเป็นเจ้าภาพโดยครอบครัวของคุณพ่อเจริญคุณแม่พวงแก้วประเสริฐศรีนายไกรวัดนางพัชรินทร์ภูมิแก้วนายวิชานางปิยวดีประเสริฐศรีรับเป็นเจ้าภาพโดยหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดอินทขินธ์แม่แตงนางสาวพันนิตราคมมินรับเป็นเจ้าภาพโดยคุณแม่สมจิตทิพย์อยู่ตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพกราบไหว้สานิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนปรียนธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารอาจารย์ใหญ่สำนักวัดพระศรีวัดพระธาตุสีจอมตองได้เป็นองค์เมตตาเทศเทศนาธรรมเสกซ่อมย้อมยกอย่างองค์พุทธปิมปาสารูปเจ้าเจดีย์ทิยะเจ้าตลอดจนถึงเฉลิมฉลองสมโภชน้ำสมพระราชทานพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567บัดนี้ได้เวลาอันควรประกอบพิธีเข้าขอกราบในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนปรียนธรรมเก้าประโยคได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์กราบไหว้สานิมนต์ครับผมแผนกมาหรือยังยังกับบัดนี้องค์ธรรมกถึกได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วกระผมขอกราบไหว้สาในเมตตาของหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลในนามของคณะ
ศรัทธาวัดอินทขีนได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่แท่นบูชาแท่นที่หนึ่งขอกราบไหว้สาหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลครับผมยังมาละที่แท่นบูชาทุกที่สองนะครับขอรับเกียรติจากคุณพ่อเจริญคุณแม่บัวแก้วรัตนมหาอุบาสกรัตนมหาอุบาสิกาทั้งสองท่านนะครับในอธิษฐานจิตจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่ต้นมูลบูชาทุกที่สองเดี๋ยวเจอทั้งสองท่านนะครับถวายสองคำขอรับเกียรติจากนางสาวสมจิตทิพย์อยู่อธิษฐานจิตจุดเทียนถวายสองคำครับผมปฏิปันโน
วโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาเบญจสีพร้อมกันณบัดนี้มายังพันเตวิสงวิสงอาคานาทายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตุติยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตติยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามาNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassaนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขัมมนังนิพพิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมา
ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิศีลสิกขาบททั้งห้าข้อเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติเป็นเหตุให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีตราบเท่าชราสีเลนะโอคะสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดโพธิสมบัติอริยสมบัติสีเลนะนิพุติงยันติเป็นเหตุให้ถึงความเย็นกายเย็นวาจาและเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานตัสมาเพราะฉะนั้นสีลังทุกท่านควรรักษาศีลวิโสทะเยให้บริสุทธิ์หมดจดเทินสาธุสาธุสาธุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมระดับต่อจากนี้ไปในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนปรียนธรรมเก้าประโยชน์ผู้โชคเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เมตตาเป็นองค์เทศเทศนาธรรมเสพซ่อนน้อมนอบยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและเจริญฉลองสมโภชน้ำส่งพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567ณบัดนี้ธรรมาจโรกาธิปติสหัมปติตตัญจรีอธิวรังอยาจตาสันติธาจตาปาลจคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิติอิณบัดนี้ก็กระผมอัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาปรารภพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรและน้ำสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและปรารภความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งส่วนของคณะสงฆ์และคณะสาธุชนในส่วนคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรทั้งในส่วนของพระอารามและสำนักสาขาในส่วนของคณะศรัทธาประชาชนในค่ำคืนนี้มีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ผู้เป็นเทพบุตรเทพธิดาประจำแผนกโรงครัวและสุขาวดีร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนอกจากนั้นยังมีคุณพ่อเจริญคุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรคณศรัทธาวัดอินทขินธ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณสมจิตทิมอยู่และคุณพันนิตราพรหมินทร์พร้อมทั้งสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ที่ได้มาร่วมในพิธีสมโภชผ้าไตรและน้ำสงฆ์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนั้นในแต่ละค่ำคืนซึ่งค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่7พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีให้มีการอาราธนาพระเถรานุเถระมาแสดงธรรมเพื่อเป็นปกิณกะธรรมให้กับสาธุชนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เกิดการทำบุญครบทั้งทานศีลและการฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาค่ำคืนนี้อาตมาภาพจะได้ขอโอกาสเวลาปรารภธรรมตามสมควรสืบต่อไปน้อมกราบอาราธนาและเรียนเชิญทุกท่านแค่นำมือลงนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรมศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนอกจากจะจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ทั้งในส่วนของภาคเช้าและภาคบ่ายในภาคค่ำยังมีการนิมนต์พระมาแสดงธรรมอาตมาภาพมองเห็นว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังส่งเสริมก็คืออยากให้ญาติโยมได้ทั้งบุญทานบุญศีลและบุญภาวนาในส่วนของการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็งเห็นความสำคัญนี้จึงจัดให้มีในทุกค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพได้ยกพระบาลีที่ญาติโยมสาธุชนได้ยินเป็นประจำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นประโยคนี้ญาติโยมได้ยินมาเป็นประจำแต่ญาติโยมรู้หรือไม่ว่าในสมัยพุทธกาลประโยคนี้คนที่จะพูดหรือคนที่จะเปล่งจะเปล่งก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงแล้วได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าจบลงแล้วแล้วเขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาจึงขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกบางคนก็กล่าวสองสามครั้งอย่างที่เรากล่าวว่าทุติยังปิตติยังปิอันนี้คือการที่เขาถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกคำถามทำไมจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือทำไมต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อชาท่านตอบว่าเพราะคนเราเดิมทีนั้นไม่มีปัญญารักษาตนอย่างแท้จริงไม่มีปัญญารักษาตนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกทีนี้ญาติโยมก็คงจะไม่เข้าใจว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพึ่งอย่างไรก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพอยากจะให้ญาติโยมทำความรู้จักพระพุทธก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องรู้จักก่อนพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาพิเนศพรมหรือออกบวช6ปีได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมก็อาจจะตอบแบบนี้ก็ถูกแต่ก็ถูกส่วนหนึ่งคำถามที่อาตมาภาพอยากให้โยมได้พินิจพิจารณาฟังธรรมไปด้วยกันก็คือว่า
เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุอะไรก็เพราะท่านได้ค้นพบสัจธรรมความจริงที่มีอยู่บนโลกใบนี้หรือพูดง่ายๆว่าพบพระธรรมเจ้าชายสิทธัตถะพบพระธรรมแล้วจึงได้ตรัสรู้ธรรมคือรู้ความจริงจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าทันทีไม่ใช่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังมังสาแต่เป็นด้วยการตรัสรู้ธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าคืออะไรวันนี้อาตมาภาพจะพาญาติโยมไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะโยมพระพุทธเจ้าที่อาตมาภาพอยากจะพาญาติโยมไปเข้าเฝ้าก็คือพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงความรู้อยู่ความรู้ตามความเป็นจริงความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นพบได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ความรู้นั้นคือความรู้อะไรมี9ประการด้วยกัน1ความรู้ที่ทำให้ห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะเราสวดกันว่าอรหังนั่นแหละคือความรู้ที่ทำให้ห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะประการที่สองความรู้ที่รู้ได้ทำได้ด้วยตัวเองเราสวดกันว่าสัมมาสัมพุทโธประการที่สามความรู้ที่นำพาไปสู่ความชัดเจนและความประพฤติปฏิบัติที่ดีเราสวดกันว่าวิชชาจรณะสัมปันโนประการที่4ความรู้ที่นำพาไปสู่สิ่งที่ดีเราสวดกันว่าสุขโตประการที่5ความรู้ที่ทำให้เข้าใจโลกภายในคือร่างกายอันว่างกว้างศอกยาววานาคือโลกภายนอกก็คือสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราสวดกันว่าโลกับวิถูประการที่6ความรู้ที่ใครก็ตามเมื่อฝึกหัดขัดเกลาตัวแล้วจิตใจจะพัฒนายิ่งขึ้นไปเราสวดว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิประการที่7ความรู้ที่สอนได้ทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าใจได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งถึงเทวดาเราสวดว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังประการที่8ความรู้ที่ตื่นจากความหลับไหลคือความไม่รู้ที่มีมานานแสนนานเมื่อรู้แล้วทำให้จิตใจของเราตื่นเบิกบานเราสวดกันว่าพุทโธและประการที่9ความรู้ที่ทำลายกิเลสคือโลภะโทสะโมหะจำแนกแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบพระปัญญาตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์จึงถูกขนานนามโดยเป็นบทพุทธคุณทั้ง9ประการก็เพราะมาจากความรู้ที่พระองค์ทรงนำมาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างเช่นเราทั้งหลายประการต่อมาพระธรรมคืออะไรโยมพระธรรมคือความจริงที่เข้าถึงและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเชื่อมจิตเราเข้าถึงได้เราสวดกันว่าสัมทิฏฐิโกคือเราสามารถเข้าถึงเข้าใจได้ด้วยตัวเองประการที่สองพระธรรมคือความจริงที่ไร้การเวลาเราสวดกันว่าอัตตาลิโกความจริงของพระธรรมก็คือความจริงที่ยังคงเป็นความจริงอยู่อย่างเช่นหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของใครก็ยังคงเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนก็ตามไม่สอนก็ตามจะอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามความจริงก็คงอยู่อย่างนั้นในด้านของการปฏิบัติพระธรรมนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทุกวันเวลาสถานที่ไม่มีจำกัดอันนี้คือสิ่งที่เป็นอาการลิโก
ประการต่อมาพระธรรมคือความจริงที่พิสูจน์ได้เราสวดว่าเอหิปัสสิโกประการที่4พระธรรมคือความจริงที่นำไปสู่การพิจารณาและการประพฤติปฏิบัตินั่นที่เราสวดว่าโอปนยิโกประการที่5พระธรรมคือความรู้จริงที่รู้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่เราสวดว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหินี่คือพระธรรมพระธรรมคือสัจจะคือความจริงดังนั้นญาติโยมสาธุชนพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีคือสิ่งอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกจากกันได้ประการต่อมาพระสงฆ์คือใครญาติโยมก็คงจะคิดว่าพระสงฆ์ก็คือผู้ชายที่โกนหัวแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะอันนี้เรียกว่าเป็นพระภิกษุถ้าในทางพระวินัยมีจำนวน4รูปก็เรียกว่าหมู่แห่งภิกษุหรือภิกษุสงฆ์แต่พระสงฆ์ในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงประสงค์หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีตามธรรมปฏิบัติงามตามพระวินัยเรียกว่าสุปฏิปันโนพระพุทธเจ้าบอกว่าสงฆ์สาวกไม่ได้หมายถึงเฉพาะภิกษุอย่างเดียวแต่หมายถึงผู้ใดก็ตามที่ประพฤติดีตามธรรมประพฤติงามตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุปฏิปันโนจะเป็นอุบาสกก็ได้จะเป็นอุบาสิกาก็ได้ประการต่อมาพระสงฆ์คือใครคือผู้ปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าวางเอาไว้พระเจ้าบอกอริยมรรคมีองค์8เราก็เดินตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ไปต้องคิดวิธีใดเป็นวิธีพิเศษในการปฏิบัติเพราะพระเจ้าคิดมาแล้วรู้มาแล้วตรัสรู้มาแล้วและบอกสอนแล้วประการต่อมาพระสงฆ์คือใครคือผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราสวดว่ายายะปฏิปันโนประการต่อมาพระสงฆ์คือใครคือผู้ปฏิบัติโดยเคารพต่อพระธรรมและพระวินัยเราสวดว่าสามีจิตปฏิปันโนผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าควรบูชาควรสักการะควรทำบุญควรกราบไหว้การปฏิบัติเช่นนี้เป็นบุญและเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าพระสงฆ์ในที่นี้จึงมุ่งเน้นถึงผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจหรือพูดง่ายๆว่าข้อปฏิบัติการที่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือถึงความรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ถึงการปฏิบัติเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตนี่แหละโยมเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณขณะนี้ถ้าญาติโยมสำรวมกายวาจาใจก็เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ไกลแต่คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวเพราะเรากำลังปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในธรรมะอยู่ในศีลอยู่ในวินัยของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอาตมาจะได้ยกตัวอย่างให้โยมเห็นเข้าใจง่ายขึ้นจริงๆธรรมะของพระเจ้านั้นมีความลึกละเอียดลุ่มลึกเหมือนกับมหาสมุทรที่จะค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆอาตมาจะยกเรื่องราวที่ผู้คนจะสามารถเข้าถึงเข้าใจได้ง่ายพาญาติโยมไปเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไปพึ่งความรู้และจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องญาติโยมหลายท่านอยากจะพบกับความสงบสุขในชีวิตแต่ก็ยังหาความสงบสุขไม่เจอบางคนก็ยังร่ำร่นแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปแสวงหาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งบ้างไปแสวงหาลัทธิความเชื่อต่างๆเป็นที่พึ่งบ้างแต่จริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีอยู่แล้วอาตมาภาพมีเรื่องจะเล่าให้ญาติโยมได้ฟังมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านตั้งใจบวชพอบวชมาแล้วท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติท่านปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งท่านก็มาขอลาท่านเจ้าอาวาสเพื่อที่จะไปอยู่ที่อื่นท่านเจ้าอาวาสก็ถามว่า
ท่านจะไปอยู่ที่อื่นเพราะสาเหตุอะไรภิกษุรูปนี้ก็ตอบว่าผมอยู่ที่นี่ผมเจอพระบางรูปชอบพูดทำร้ายจิตใจผมพระบางรูปนี่พูดจาไม่ค่อยดีส่วนพระบางรูปก็เอาแต่ตำหนิผมเอาแต่นินทาว่าร้ายหรือว่าคนนู้นว่าคนนี้นินทาคนนู้นนินทาคนนี้ส่วนพระบางรูปก็พูดจะไร้สาระสเปกสปักไม่รู้ที่จบผมรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่ไม่สงบผมจะไปหาความสงบที่อื่นท่านเจ้าอาวาสท่านก็เลยถามว่าถ้าท่านไปที่ที่สงบแล้วจิตใจท่านจะสงบใช่ไหมพระรูปนี้ก็บอกว่าครับถ้าผมไปที่ที่สงบแล้วผมเชื่อว่าผมจะต้องปฏิบัติธรรมได้ดีจิตใจผมจะต้องสงบอย่างแน่นอนเจ้าว่าท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมอนุญาตให้ท่านไปแต่ก่อนท่านจะไปท่านทำอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมภิกษุหนุ่มก็เลยรับปากเจ้าว่าก็ยื่นใบไม้ให้ภิกษุใบหนึ่งแล้วก็เทน้ำลงบนใบไม้แล้วก็บอกภิกษุหนุ่มว่าท่านจงประคองน้ำที่อยู่ในใบไม้นี้อย่าให้หยดออกอย่าให้กระฉอกอย่าให้ไหลออกแล้วท่านจงเดินรอบวัดหนึ่งรอบภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ทำตามเพราะอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นจะไปหาความสงบท่านก็เดินครบหนึ่งรอบแล้วมาหาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ชื่นชมโอ้ท่านทำดีมากน้ำไม่กระฉอกไม่ไหลออกเลยเมื่อกี้ตอนท่านเดินเนี่ยท่านเห็นภิกษุที่ชอบพูดทำร้ายจิตใจท่านไหมเห็นครับท่านเห็นภิกษุที่ชอบตำหนิชอบนินทาไหมเห็นครับท่านเห็นภิกษุที่ชอบพูดไร้สาระไหมเห็นครับแล้วท่านได้ยินภิกษุเหล่านั้นพูดหรือเปล่าภิกษุหนุ่มบอกว่าไม่ได้ยินครับเพราะผมมัวแต่ตั้งใจเพ่งดูที่น้ำกลัวน้ำมันจะกระฉอกมันจะหกเจ้าว่าท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อกี้เนี่ยพระพวกนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ทำไมท่านถึงไม่ได้ยินก็เพราะใจท่านกำลังมุ่งอยู่กับการรักษาน้ำจริงแท้ภายนอกไม่ได้วุ่นวายแต่ใจท่านต่างหากที่วุ่นวายภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ได้คำตอบให้กับชีวิตว่าความสงบที่เขาตามหาไม่ได้อยู่ภายนอกแต่ความสงบที่เขาตามหานั้นมันอยู่ข้างในจิตใจความสงบล้วนถูกสร้างจากภายในไม่สามารถหาเจอได้ในโลกภายนอกนี้เป็นปรัชญาของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากภายในเราจะตอบสนองกับเหตุการณ์ภายนอกอย่างไหนแบบไรก็อยู่กับโลกภายในโลกภายในเป็นอย่างไรเราจะตอบสนองกับโลกภายนอกแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกอย่างต้องพัฒนาไปจากข้างในแล้วมันจะส่งผลไปสู่ข้างนอกโยมเฝ้าพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าไหมโยมได้เจอพระธรรมหรือยังตอนนี้ประการต่อมาโยมพาโยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมอาจจะยังไม่พบพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรอาตมาโยมพาไปเฝ้าพระเจ้าต่อนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นเราตถาคตถ้าโยมเข้าใจในธรรมโยมก็เห็นพระพุทธเจ้าและเข้าใจ1ครั้งก็พบพระพุทธเจ้า1ครั้งถ้าโยมเข้าใจเรื่อยๆก็พบพระพุทธเจ้าเรื่อยๆต่อมาโยมท่านทั้งหลายปรัชญาทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามนุษย์เราถูกหล่อหลอมจากความคิดเมื่อความคิดได้รับการฝึกฝนมาดีความสุขใจก็จะอยู่กับเราเหมือนเงาตามตัวถ้าความคิดไม่ดีจะใช้ชีวิตให้ดีเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันมีปัญหา
ใจมันมีปัญหาจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ยังคงมีปัญหาจะย้ายที่ไปเรื่อยมันก็ยังคงมีปัญหาเพราะที่จริงใจมันมีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงเน้นให้ถูกว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นให้ถูกเห็นความจริงซะก่อนถ้าเห็นความจริงเห็นถูกจึงจะคิดถูกพูดถูกทำถูกใช้ชีวิตถูกเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แม้แต่หลวงพ่อชาท่านก็นำมาสอนท่านอุปมาเหมือนหมาขี้เรื้อนหมาขี้เรื้อนไปนอนอยู่ตรงไหนมันเกาแคะแคะแคะเกาแคะแคะแคะมันนอนตรงนี้มันก็บอกว่าที่ตรงนี้สกปรกมันก็ย้ายไปนอนที่อื่นไปนอนที่อื่นมันก็เกาแคะ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 มันก็บอกว่าที่ตรงนั้นสกปรกมันก็ย้ายไปอีกย้ายไปทุกที่ไม่มีที่ไหนที่ที่มันพอใจเลยเพราะมันเห็นว่าที่ทุกที่สกปรกหมดแต่มันไม่เห็นว่าจริงๆเชื้อโรคหรือตัวที่ทำให้มันคันเนี่ยอยู่ที่ตัวมันไม่เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่เห็นภัยข้างในไม่เห็นจิตใจข้างในจึงยากที่จะอยู่ตรงไหนได้พระพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกจิตฝึกใจให้ดีโยมเพราะจิตใจที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขหรือรางวัลอันมีมูลค่ามหาศาลมาให้กับเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจะบอกสอนถ้าโยมเข้าใจตรงนี้แสดงว่าโยมได้พบพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะประการต่อมาปรัชญาทางพระพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้ว่าเราไม่ได้ถูกลงทันเพราะโทสะแต่ถูกลงทันเพราะการกระทำด้วยโทสะเราไม่ได้ถูกลงทันเพราะโทสะแต่ถูกลงทันเพราะการกระทำด้วยโทสะปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปัญหาแต่อยู่ที่วิธีการตอบสนองต่อปัญหาเมื่อใดตอบสนองเหตุการณ์ในชีวิตด้วยโทสะเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ใจเรานั่นเองที่เป็นปัญหาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการรับมือกับความโกรธนั่นแหละคือปัญหาเวลาโกรธพระพุทธเจ้าให้เราทำอะไรอยู่เวลาโกรธพระพุทธเจ้าให้เรามีศีลทำไมเวลาโกรธให้มีศีลโยมเพราะศีลจะช่วยป้องกันกายไม่ให้ทำร้ายศีลจะช่วยป้องกันวาจาไม่ให้ว่าร้ายโยมสังเกตเวลาคนเราโกรธร่างกายมันกระสับกระส่ายอยากจะลงไม้ลงมือปากก็อยากจะว่าออกมาด้วยคำเสียๆให้หายฉะนั้นศีลจึงเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความโกรธแต่ไม่ใช่แก้ความโกรธนะป้องกันไม่ให้ความโกรธเป็นวิธีการรับมือเบื้องต้นกับความโกรธเพราะความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการรับมือกับความโกรธนั่นแหละคือปัญหานี่แหละโยมท่านทั้งหลายเราถ้าเข้าใจธรรมะของพระเจ้าอย่างนี้เราจะปฏิบัติรักษาศีลได้ถูกต้องและเราอยากจะรักษาศีลด้วยเพราะถ้าเราพูดไปด้วยความโกรธเราพูดจบแล้วความโกรธหายไปแล้วแต่คนที่ได้ยินคำพูดที่เราพูดด้วยความโกรธนั้นเขาอาจจะฝังจิตฝังใจอาจจะโกรธแค้นเราก็ได้แต่ความโกรธเราหายไปแล้วเราพูดเสร็จแล้วแต่มันบาดลึกอยู่ในจิตใจของคนที่ได้ยินคำพูดจากเรานี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้วิธีการรับมือกับความโกรธเบื้องต้นคือศีลถ้ามีศีลแล้วพัฒนาต่อไปก็คือสมาธิทำการเรียนรู้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นและพิจารณาโทษของความโกรธด้วยปัญญาเรียกว่าภาวนาว่าโกรธไม่ได้ช่วยอะไรวิธีการที่ถูกควรทำอย่างไรและจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องนี่แหละโยมท่านทั้งหลายประการต่อมาพาโยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายองค์แล้วนะถ้าโยมเข้าใจหลายองค์แล้วประการต่อมาก็คือเมื่อยึดติดเท่ากับความสุขไปผูกติดกับความไม่ยั่งยืนเมื่อมีความยึดติดเท่ากับความสุขไปผูกติดกับความไม่ยั่งยืนเราจะสูญเสียเพียงแค่สิ่งที่เรายึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเราสูญเสียเพียงแค่สิ่งที่เรายึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่16ว่าการที่คนเราเห็นสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นของยั่งยืนเท่ากับการดื่มน้ำผสมยาพิษถ้าไม่ตายก็ทุกข์เพียงตายดังนั้นถ้าเรายึดติดกับสิ่งใดพระพุทธเจ้าอุปมาไว้แล้วว่าเหมือนการดื่มน้ำผสมยาพิษการมีสิ่งใดไม่ใช่เรื่องผิดแต่การยึดติดเท่ากับเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราสูญเสียหรือรู้สึกสูญเสียเฉพาะสิ่งที่เรายึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสุขทุกข์เฉยเกิดจากสิ่งไม่เที่ยงสุขทุกข์เฉยจึงไม่เที่ยงความสุขเกิดจากลูกลูกไม่เที่ยงความสุขเกิดจากสามีภรรยาสามีภรรยาก็ไม่เที่ยงดังนั้นความสุขความทุกข์ความเฉยที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่เที่ยงความสุขเกิดจากอาหารอร่อยอาหารอร่อยก็ไม่เที่ยงดังนั้นความสุขมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมมันก็เปลี่ยนไปนี่พาโยนเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นดอกตถาคตอยู่นะเข้าใจธรรมก็คือพบพระพุทธเจ้าและประการสุดท้ายที่อยากจะนำพาญาติโยนเข้าเฝ้าให้ถึงพระพุทธพระธรรมและจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าต้องการประการสุดท้ายสรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรักษากายวาจาและพัฒนาจิตใจตามที่พระองค์ทรงวางก็คือแนวทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่ามีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกและมีข้อปฏิบัติคือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อนั้นธรรมจะรักษาผู้นั้นสมด้วยบทพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมโมภเวรคติธรรมจาริผู้ประพฤติธรรมธรรมก็ย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมนั่นเองวันนี้อาตมาภาพได้ยกพระบาลีขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นของพุทธังสรณังคัจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อารมภาพได้ชี้แจงว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรและพระสงฆ์คืออะไรเพื่อทำให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอันจะเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและสมเจตนาปรารภที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ญาติโยมได้รู้ถึงธรรมได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้วิธีที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอาตมาภาพได้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเมในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาพลานิสงส์บุญใดที่คณะสาธุชนอันนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพร้อมทั้งคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันณวันนี้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลานิสงส์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาและขอพลานิสงส์ที่ทุกท่านได้กระทำมาดีแล้วนั้นจงเป็นพลวัตเป็นปัจจัยให้ได้มีความสุขในธรรมเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในไตรสรณกถาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุSaaah
พระธรรมเทศนาเสกซ่อนน้อมยกยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอบรมสมโภชน้ำส่งพระราชทานผ้าไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567เป็นวาระคำรบถ้วนเจ็บของงานในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนปเรียนธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารได้เมตตาเทศเทศนาจบไปซึ่งในขั้นส่วนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะจิตวัดพระธาตุเจ้าทอยสุเทพแผนกโรงครัวโรงอาหารและแผนกห้องน้ำห้องผู้สาวดีรับเป็นเจ้าภาพโดยครอบครัวของคุณพ่อเจริญประเสริฐศรีคุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรีนายไกรวัฒน์นางพัชรินทร์บุญแก้วนายวิชาญนางปิยาวดีประเสริฐศรีพร้อมลูกหลานรับเป็นเจ้าภาพโดยหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลพร้อมทั้งคณะศรัทธาวัดอินทขีนอำเภอแม่แตงรับเป็นเจ้าภาพโดยนางสาวพันนิตราพงมินรับเป็นเจ้าภาพโดยนางสาวสมจิตทิมอยู่ตลอดจนถึงคณะศรัทธาชาติสนกรมวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้บัดนี้เราจะได้น้อมนำถวายปูชากันเทพกันธรรมโดยงานอันเป็นมังคละเป็นมงคลงานไหว้สาปารมีประเพณีเตียวขึ้นดอยตามที่หอยครูบาเจ้าสีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเพื่อเป็นความเป็นมังคละเป็นมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีมนต์อันเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าสีวิจัยประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลในเบื้องต้นจะได้น้อมถวายปูชาในคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าสีวิจัยเป็นเบื้องต้นก่อนขอเรียนเชิญสองคนนะครับในนามของคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพน้อมถวายนะครับ1นางสาวน้ำพึ่งสีทองพุ่มในแผนกโรงครัวโรงอาหาร2นางสาวรักวิวันเพิ่มพัฒนาดีในแผนกห้องน้ำห้องสุขาวดีน้อมถวายบูชาคุณศีลคุณธรรมของหลวงพ่อครูบาเจ้าสิริชัยนะคุณทางร้านนาไทยครับผมกับทุกค่ำคืนนะครับเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เนื้อคณะศิษย์นะครับทุกแผนกเปลี่ยนกันมาวันละ2หรือ3แผนกนะครับน้อมประเคนพร้อมกันณบัดนี้สาธุสาธุสาธุกับน้อมถวายปูชากันเทศกันธรรมซึ่งในค่ำคืนนี้มีหลายคณะคณานะครับได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อปูชายังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจะได้น้อมนำประเคนทั้ง3คณะนะครับคณะแรกนะครับขอได้รับเกียรติจากนางสาวพันนิตราพลมินในนามของคณะศรัทธากลุ่มวัดอินทขินแม่แตงนะครับน้อมถวายวัตถุทายธรรมชุดที่1ชุดที่2นะครับขอรับเกียรติจากนางสาวสมจิตพิมพ์อยู่ในนามของคณะศรัทธากลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพและชุดที่3นะครับขอรับเกียรติจากคุณพ่อเจริญและคุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรีรัตนมหาอุบาสกรัตนมหาอุบาสิกาแก้วทั้ง2ท่านได้น้อมประเคนชุดที่3นะครับสาธุสาธุสาธุอ
ต้องไปอบรมที่ไทยต้องชอบนะสบายที่เดี๋ยวสบายก่อนนี้ฮะสบายก่อนเอาวันตาหน่อยสบายก่อนบุญจ้าสบายก่อนวันตาหน่อยสบายไม่รู้กับต่อไปนะครับคณะสถาสาธุชนที่มีน้ำเตรียมตอดน้ำพระพรอันเป็นมหามงคลจากองค์ธรรมกถึกณบัดนี้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสนิจตุสัพเพปุเรนตุสัคขายัมโหตันะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังลังสาธุสาธุสาธุในเบื้องต้นนี้เข้าขอวันตาน้อยเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลต่อองค์ธรรมกถึกก่อนนะครับวันทามิพันเตสะพังอาปาราธังธัมมาทามิพันเตมยากาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุกับเก้ากระบวนในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดพระพุทธเจ้าดอยสุเทพในนามของคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาบขอพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนปริยัติธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอาจารย์ใหญ่สำนักวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทององค์ธรรมกถึกพร้อมตอนนี้ขออนุโมทนาขอบคุณเจริญพรคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อเจริญคุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรีนายไกรวัฒน์นางพัชรินทร์พูนแก้วนายวิชานางปิยวดีประเสริฐศรีนางสาวสมจิตทิมยูนางสาวพันธิตราพรหมินกราบไหว้สาวขอพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลตลอดจนถึงคณะสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอบคุณเจริญพรนะครับต่อไปเจริญทุกท่านกล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้ทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปชาหนตุอัพพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหาร
รันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมินิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตนังสุขีอัตตนังปริหารามิปริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกปราศจากทุกไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญทุกเมื่อเทอญอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจายโหตุโนนิจจังยังกิจเจโกสลาตาตาปังธรรมังสัพเพเหกาเตเหกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพุนโตเยเตวะอาสามิงคาเนอาเทคาตาติคายุกาสัทธาหุนโตสัพพาสัตตานังสุขิอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเพญาตากาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเปอาญาตากาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเปกิสาสัพเปยะขาสัพเปเปตาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเปนัคขาตาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเปเทวาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุนจันโตสัพพาสัมปาทินังสัมมิจันโตโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิตารุโอปัชฌายอาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิอารามิวาจาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทานิสุปาติปิตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักลังสาธานาคาโลเกเทวาโลเกพัมมาโลเกจัมโพธิลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยตาธาตุโยเจติยังคันธาโกติจัตุราสิกติสาสิธัมมาคันเทสะเปสัมปาทาสิกติยังวันตามิสัพพะโสต่อไปกล่าวคำไหว้พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพตั้งนโมสามจบพร้อมกันแล้วว่าตามแล้วว่าตัวกันพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
มิสิปัสสิปันโนวาโตสาวกสังโฆทังจัตตาริปุเรสายุคานิอัตถโกเสสะปุคคะเอสาภะกะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทาเกนายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตลังบุญญาเกตังโลกาสัตเตอิติมาสัมพุทธจาจารานาสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตโลโพนิสารัมสาลาทิสัตถาเทวมนุษย์นางพุทโธภะคะวะสาวกะโตสาคายะนะสังโฆสังฆิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัตตะตังเวตาโพวินโยหิติอิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆโชปะติปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปะติปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆมิติปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติสังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถโพนิสัพพุคะละเอกะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทาคิณายโยอัญชาลิกาลานิโยนุตตะลังพุญญะเกตังโลกัสสัตติอิติปิโสภาวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลโพวิสธัมมาสาลาทิสัตถะเอวามนุตนางพุทธภะคะวะสาวกะโตวะตะธัมโมสังฆิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆโสปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆสามีปฏิปัติ
ันโนภาคาวะโตวะกะสังโฆยะทิธังจัตตาริโพธิสัญญุกานิอัตตังโพริสัพโพคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกับบัดนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาสิทธานุสิทธิ์อันเทวสิทธิ์คณะศรัทธาสาธุชนก็ออกไม่ออกศรัทธาตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพณบัดนี้ปรนมืออัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเก้าขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเมตตานั่งที่อาสนะให้คณะศิษยานุศิษย์อันเทวศิษย์คณะสัทธาสาธุชนคณะน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาปารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลณบัดนี้พนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันทาน้อยพร้อมกันวันทามิทันเตสังฆานาลาคังคามาคาเมพันเตมายาตังบุญยังสามินาโนโมติตาพังสามินาคาตังไม่หังตาจะพันสาธุสาธุอันโนโมทามิท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีอบรมสมโภชสมโภชก็คือการแสดงความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีอะไรชื่นชมยินดีสอนประกาศคือประการที่หนึ่งชื่นชมยินดีที่ตัวเองได้รับนำพระธรรมคำสอนพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำมาประพฤติยึดถือและปฏิบัติแต่เราก็มีความพอใจมีความสุขใจอันนี้เป็นประการต้นประการที่สองตอนทั้งหลายมีความยินดีแปลว่ามีความปราบปลื้มปิติยินดีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขผู้เป็นเอกอัครสาสนุปถัมภ์พระบรมพุทธศาสนาได้ทรงพระกรุณา
ปทานก็ชิทานน้ำเพื่อนำมาสมทางพระบรมธาตุสิทธิ์ในวันวิสาขบูชาอันนี้ก็เราก็มีความปลอบปลื้มคือได้ยินดีพอจึงมาร่วมการนมัสการมาขยายบุญขยายบุญบุญคุณงามความดีทั้งในพระบวรพุทธศาสนาทั้งในองค์พระพุทธศาสนาสุเทพและความต้นคิดที่ดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันทำงานนี้เราก็มาขยายความดีดีนี้โดยการสร้างบุญสร้างกุศลต่อเขาอีกยิ่งใหญ่เขาอีกตัวเล็กเด็กแดงตัวเล็กตัวน้อยซึ่งปกติเขาก็จะอยู่ที่บ้านนั่งนั่งนอนนอนเล่นเล่นเล่นนั่งเล่นนี่เล่นเกมเล่นอะไรต่างๆนะแต่วันนี้อาศัยบุญดังกล่าวมาร่วมกันมาเดินปราศจากเวียนเทียนมาสนุกสนานมาเพลิดเพลินความสุขนี้ในโลกเราเนี่ยมันมีความสุขประกอบที่สองอย่างตัวหนึ่งสามิสุขนี้ก็เป็นความสุขทั่วไปความสุขนั้นเกิดจากแสงสีเสียงนั้นเกิดจากได้เห็นรูปสวยๆรูปเสียงกินรสปุถะพระธรรมลมนี่เป็นสามิสุขมาประกอบด้วยอมิตรและความสุขประการที่สองเรียกว่านิลาวิสุขความสุขที่เราได้เนี่ยเพราะว่ามันปราศจากแสงสีเสียงแต่ว่าเราได้ทางใจเราได้ความสุขทางใจความสุขชนิดนี้ท่านบอกว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่เป็นสังขตะไม่เป็นสังขตะเป็นอสังขตะเกิดจากศีลสมาธิปัญญาเรียกเป็นความสุขชั้นสูงนะความสุขชั้นสูงเราได้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตนี้เราได้รับความสุขสองอย่างความสุขสองอย่างโดยเฉพาะยิ่งความสุขประการหลังนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราเพราะเป็นความสุขที่ติดตัวเราไปได้นะติดตามเราไปแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกเราเกิดมาในขั้นใดก็ตามสามิสุขนั้นไม่สามารถจะตามไปได้นะความสุขการเกิดจากรูปเสียงกินรสนะไม่สามารถที่จะตามไปได้แต่ว่าวิลาวิสุทธิ์เนี่ยเป็นความสุขที่ตามเราไปได้ทุกที่ทุกของทุกแห่งเพราะนั้นเยาวชนก็ดีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีท่านได้สร้างความสุขนี้ได้รับความสุขนี้แล้วรับความสุขนี้ได้จะเป็นหลักประกันไม่ว่าท่านจะไปเจริญจนโตหรือว่าไปทำอะไรที่ไหนก็ตามความสุขเนี่ยจะตามเราไปทุกอย่างไปอำนวยประโยชน์ส่วนที่ผลให้แก่เราทุกคนอันนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายได้สำนึกได้ตระหนักและได้ปฏิบัติทำโดยคนอู่ต่อจะได้รับนิลาวิสุทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นความสุขทางหน้าสัจฉันติดตามเราไปได้ทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่ใดๆจะติดตามตัวเราไปจุดเดียวกันกับเราติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งแล้วตามไปไม่ใช่เป็นความเพื่อเจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายคุณก็จะให้คุณให้คุณแก่เราอยู่ร่ำไปเสื่อมไปท่านนั้นบอกว่าอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขนี้ไปอย่างทั่วหน้าด้วยความชื่นชมยินดี
เราทำเช่นนี้ก็เพื่อขยายความสุขแบบนี้ไปทั่วไปเลยเพื่อมันออกไปทั่วทั้งในประเทศทั้งในต่างประเทศทุกคนทุกคนทุกฝ่ายได้รับรู้รับทราบได้รู้หมดหมดนะก็จะได้รับความสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วขอโมยพรอนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญความสุขเจริญด้วยจตุวิชชาพรใจทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภะละตลอดไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเจริญลบหนึ่งนะครับพนมมือนะครับอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอภิวาอัญชาลีวันทาอัญชาลีเด็กพันธารูปถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยไปเลยแม่เข้ามาอายุคนเราฟังน้องๆอยู่ฟังเอาท่านเองอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ไหวผมอยากไปท่านเองอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาดูภาพอายุคนเราฟังเข้ามาลูกใส่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 ลูกก่อนว่าไปดูไปไปยังไปยังมาทานตื้อเดียวครับส่วนเจ้าภาพที่จะทำการแก้ไขทุกู้เลยครับนี่ของกบีของมองกล้องสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เจ็ดมันออกนี่มันออกเลยฮะมันออกเลยสุดหมดเลยแสบก็นานจะถ่ายวันสุดท้ายเอาไปจะถ่ายยังด้านประพันธ์จะพายังถ่ายแล้วเหรออ๋อใส่หอยใส่หอยงั้นอันนี้เราต้องทำงานอยู่ด้านในนี้ก่อนเราทำงานเน้นไปไหนเนี่ยครับทำงานอยู่ด้านในก่อน